จังหวัดอุบลฮะทำก็คือโรงแรมไรทองที่จังหวัดอุบลพี่ลงสมัครกลุ่ม11ท่องเที่ยวเลยฮะตรงกับสายเลยตรงสายเลยครับตั้งใจอยากเป็นสวขอโทษนะคะครับตั้งใจเป็นสวเพราะอะไรตรงๆนะผมอยากเข้ามาทำอะไรให้บ้านให้เมืองเรามากขึ้นเพราะจริงๆผมเป็นนักธุรกิจที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะเราจะเห็นในอีกมุมหนึ่งที่ในเมืองหลวงอาจจะไม่เห็นในความบิดเบี้ยวของธุรกิจของอะไรเราอยากจะเป็นหนึ่งคนคนหนึ่งที่มาอย่างอิสระแล้วก็ทำผมก้าวเข้ามานี่ผมมาคนเดียวเลยคนเดียวไม่มีการจัดตั้งไม่มีใครมาเดินมาสมัครคนเดียวแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าตอนแรกใจออกแล้วนะเราเจอพลังอะไรหลายอย่างใจออกเลยแล้วก็แต่จะบอกว่าตอนนี้ก็พวกเราทำได้ครับพวกเราทำได้พี่แนะนำคนเดียวได้ไหมคะขออนุญาตครับผมณภพลายวิเศษกุลฮะนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่ม11ฮะท่องเที่ยวครับผมพี่ขอถามนิดนึงพี่มีจุดกฎหมายท่องเที่ยวเลยครับจริงๆท่องเที่ยวสำคัญมากสำหรับเมืองไทยแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นไกด์เถื่อนนะฮะเรื่องของอะไรที่มันยังบิดเบี้ยวอยู่เนี่ยผมอยากที่จะทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นเพื่อคนไทยของเราพี่ขอถามจุดยืนเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน่อยครับพี่มีความคิดยังไงบ้างเรื่องนี้ผมตรงๆว่าตอนนี้ผมยังของดออกความเห็นนิดนึงเพราะต้องขอดูในรายละเอียดก่อนนิดนึงตอนนี้ถ้าดูจับทางแล้วเนี่ยพี่ผ่านเข้ามาเนี่ยมีเขามีแบบพรรคพวกอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยเหรอจริงๆใช่ไหมผมใช่ไหมครับใช่พี่แนะนำตัวโน้มน้าวเขายังไงอ่ะไม่ผมก็ใช้ความวนๆให้เป็นประโยชน์ เป้าใหญ่ๆนะเดินเข้าไปก็ขอจากด้วยความแบบด้วยความที่เราขอด้วยความจริงใจผมมีสิ่งนึงที่ผมมองว่าเราต้องให้ก่อนแล้วค่อยรับนะแล้วผมก็มั่นใจว่าคนที่เขาเห็นเขาก็ให้คะแนนกับเราครับผมจากที่ดูกระบวนการหัวการเลือกตั้งหรือว่าการล็อบบี้ในข้างในมีมากมายแต่ไม่รู้ มีไหมพี่มีครับมีแต่คือเป็นการยังไงที่พี่บอกว่าแบบถ้ามันมีเราไม่ได้ไปมีคนของจัดตั้งมาผมรอบเช้าเลยเนี่ยผมจับสลากมาเลยนะผมจับสลากเข้ารอบมานะฮะได้ครับขอบคุณครับพี่ขาโอเค